สวัสดีคุณผู้ชมนะฮะวันนี้อยู่กับผมสไลด์สปาร์คนะครับวันนี้เราจะกันในเกม Minecraft อีกแล้วนะครับผมนะก็วันนี้นะครับเราอยู่กับม็อดที่มีชื่อว่าไม่ใช่อะไรวะกิมมอร์ออฟไกอาทรีนะครับผมนะก็ม็อดนี้นะครับก็เป็นม็อดแบบยังไงวะคือมันจะมีพวกมอนสเตอร์ใหม่ๆครับพวกสิ่งมีชีวิตใหม่ๆแล้วก็พวกไอเทมใหม่ๆอาวุธใหม่ๆเข้ามาหลากหลายชนิดมากขึ้นนะครับก็อย่างเช่นอะไรอ่ะพวกกระทาวงกระทาเวทแล้วพวกสิ่งมีชีวิตก็อาจจะมีพวกอะไรอ่ะพวกมิโนทอร์เซนทอร์อะไรแบบนี้นะฮะเออนะครับมันจะมีหลากหลายรูปแบบมากเลยฮะก็ม็อดนี้นะครับเป็นม็อดเวอร์ชั่น 1.10.2นะครับใครสนใจอยากจะเล่นม็อดนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์โหลดเอาไว้ใต้คลิปเลยนะครับเนี่ยดูดิเนี่ยเนี่ยเห็นนะเนี่ยเซนทอร์นะคุณผู้ชมครับเนี่ยไม่ต้องเสกให้ดูเลยเนี่ยก็เห็นแล้วนะว่ามันคือเซนทอร์นะครับแต่มันเป็นผู้หญิงนะฮะเออเนี่ยเซนทอร์ครับนะโอเคนะครับก็ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้กันเนี่ยก็อย่าลืมกระทืบไลค์คลิปนี้ถึง200ไลค์นะครับเกินใจหรือเกินไปนะครับเกินใจหรือเกินไปนะฮะโอเคมาก็เดี๋ยวมาดูของในกล่องกันเลยนะครับฟึบของในกล่องก็จะมีประมาณนี้ฮะเอาจริงๆมันมีเยอะกว่านี้นะครับแต่ผมว่าผมคงหยิบมาให้ดูไม่หมดแน่นอนอ่ะคือมันเยอะคือมันเยอะกว่านี้เว้ยคือเท่าที่เห็นตอนนี้เนี่ยผมว่ามันก็เยอะแล้วนะครับเยอะพอสมควรแล้วนะครับก็ในกล่องเนี่ยจะมีแต่พวกไข่มอนสเตอร์สิ่งมีชีวิตนู่นนี่นั่นนะครับซึ่งไอเทมเนี่ยไม่ต้องถามแล้วมันมีเยอะกว่านี้แหละเดี๋ยวท้ายคลิปเดี๋ยวผมจะเกมโหมดให้ดูแล้วกันเนาะนะครับหยิบมาให้ดูกันเลยนะฮะโอเคมาโอเคเดี๋ยวเอาแถวแรกก่อนแล้วกันเนาะนะครับโอเคแถวแรกนะโอเคว่ามันจะมีตัวอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะทำหลุมแล้วกันหลุมเนี่ยข้างๆนี้เลยอ่ะเนี่ยลึกๆเลยโอเคนะครับเอาไว้โยนพวกของที่รีวิวไปแล้วไงนะฮะไม่รู้ดิผมทำอย่างเงี้ยนะครับโอเคมาก็วันนี้จะไปเร็วหน่อยนะโอเคก็ตัวแรกครับก็จะเป็นโบนไนท์นะครับเป็นอัศวินกระดูกนะฮะโครงกระดูกนะครับโอเคเดี๋ยวขออนุญาตทำเซตเป็นกลางคืนละกันนะครับเพราะว่ามันมีมอนเตอร์ได้ไงคือมอนเตอร์บางตัวมันก็นี่ไม่ได้นะนี่กล่องอะไรวะโอเคครับไปฟึบนี่นะครับอัศวินโครงกระดูกของเราเฮ้ยมันวิ่งเร็วจังวะเยสเคไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเว้ยโอ้นี่ฮะผู้ชมครับอัศวินโครงกระดูกของเราฮะดูดิโอ้ถึกจังวะแม่งโคตรถึกเลยถึกอ่ะถึกอ่ะโหโคตรถึกอ่ะคุณผู้ชมครับอ๋อดูดิมันมีเอฟเฟกต์ด้วยเว้ยถ้าเรานั่นอ่ะดูดิเฮ้ยเกี่ยวอะไรเนี่ยตัวอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวผมจะตายไปหนึ่งมาหนึ่งมาหนึ่งโอ้โหโอเคโหกว่าจะตายก็ได้ก็ถึกเฮ้ยมันนี่ตัวอะไรเนี่ยฮัลโหลเดี๋ยวยังไม่ถึงคิวพวกเองเป็นใครเนี่ยสองคนเนี้ยเดี๋ยวฆ่ามันก่อนมาหนึ่งฮะโอ้แม่งมีเอฟเฟกต์ด้วยเคกูตายเอาดิมานี่ดิอย่าห้าวอย่าห้าวมานี่ดิเออแหลกแหลกแหลกเออหูแม่งกว่าจะฆ่าได้แต่ตัวนี้กินเวลามากเลยฮะคุณผู้ชมครับมันเป็นตัวอะไรวะเซนทอร์เหรอใช่ปะวะมันไม่ใช่เซนทอร์ดิมันเป็นคนนี่หว่าแต่โอ้กว่าจะตายได้ครับโอ้ก็จะดอกพวกโกนักเก็ตไอรอนนักเก็ตมาฮะมันเป็นพวกส่วนผสมนี่แหละเมทัลเลียลนะโอ้แค่ตัวแรกก็กินเวลาแล้วคุณผู้ชมครับโอเคโอเคตัวแรกไปแล้วฮะมาตัวต่อมาครับบาโฟเมตนะฮะอันนี้เป็นปีศาจนะครับที่มันเป็นแพ้วะแพ้หรือแก่วะบาโฟเมตนะครับเฮ้ยตัวอะไรวะหน้ามัมมี่เหรอวะไอ้ฮะมัมมี่ก็มีด้วยไหมคือไอ้พวกนี้เนี่ยมันจะอยู่ทุกมุมโลกเลยมั้งเนี่ยนะครับพวกสิ่งมีชีวิตของม็อดนี้อ่ะคือไม่ต้องเสกมาให้ดูก็ได้เออนะครับโอเคนี่นะฮะอันนี้ก็จะเป็นบาโฟเมตนะครับ
ทำไมบาฟอมเมตเป็นผู้หญิงวะเอา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 เฮ้ยหาเลือกหาเลือกวิแต่บาฟอมเมตไม่ค่อยจะโหดเท่าไหร่ฮะคือมันแค่ยิงลูกบอลไฟมาแค่นั้นนะครับดูดิโอ้ยผมจะหยิบให้ดูหมดไหมเนี่ยสิ่งมีชีวิตเนี่ยอะไรวะฟูลไฟชาร์ดเหรอเอาเป็นไอเทมของมอนนี่แล้วโอเคมาครับตัวต่อมาฮะเซนทอร์ครับที่เราเห็นกันต้นคลิปไปนะเซนทอร์เซนทอร์ฟึบนี่ก็คือเซนทอร์ของเราเอ้ยเอ้ยเอ้ยมาจากไหนเนี่ยเดี๋ยวยังไม่ถึงคิวไปไปไปเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคนี่คือเซนทอร์ครับเดี๋ยวลองตีมดิโอเคครับเอ้ยเซนทอร์ยิงธนูเว้ยมันไม่ใช่เซนทอร์มันเป็นวาเดนนะฮะคุณผู้ชมครับมันเป็นวาเดนนะฮะแอมเบอร์ลวาเดนครับในฮอนน่ะทวีไม่ใช่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วแอมเบอร์ลวาเดนแอมเบอร์ลวาเดนครับมันคือเอฟเฟกต์เลยวะเอฟเฟกต์เป็นหยดน้ำเงี้ยอย่าตลกอย่าตลกอ๋อมันฮิวมันฮิวเลือดโกงว่ะขี้โกงว่ะฮิวเลือดเหรอฮิวเลือดเหรอนี่ดิอย่าโกงอย่าขี้โกงอย่าขี้โกงเข้าใจไหมต้องล่าเซนทอร์จังหวะเนี้ยอย่าขี้โกงอย่าขี้โกงก็มาเนี่ย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 เออแล้วตัวอะไรของตัววะน่ะมาเนี่ยเด็ดมาเนี่ยเด็ดโอ้แม่งโคตรถึกไอ้แม่งถึกจริงโอ้โหเดี๋ยวผมไม่สู้แล้วเกมหมดแป๊บนึงไอ้ที่มันถึกทิ้งคือมันถึกแบบโอ้โหสุดจริงอ่ะงั้นเอาเป็นว่าผมจะไม่สู้แล้วกันเออผมจะไม่สู้กับสิ่งมีชีวิตในม็อดนี้นะแต่ผมจะเสกเอามาให้ท่านผู้ชมดูพอเป็นวิธีนะครับโอเคมาอันนี้คือเซนทอร์นะฮะโอเคต่อมาครับเป็นแบนชี่นะฮะน้องๆรู้จักแบนชี่หรือเปล่าครับเป็นปีศาจตำนานไอเนี่ยไอริสอะครับที่มันเป็นเนี่ยเนี่ยเนี่ยแบนชี่ครับที่มันจะกรีดอะเออที่มันจะกรีดอะในตอนกลางคืนอะเอาทำไมมันตายวะเดี๋ยวลองเนี่ยดูนี่ฮะเนี่ยแบนชี่เนี่ยนะครับอ๋อมันอยู่ตอนกลางวันไม่ได้นะฮะมันต้องอยู่กลางคือมันอยู่ได้แค่เฉพาะตอนกลางคืนนะครับนะน้องๆก็ต้องเคยได้ยินมาบ้างแหละตำนานแบนชี่เนี่ยนะครับตำนานปีศาจไอริสนะครับเออไม่เชื่อลองไปเปิดใน YouTube ดูนะฮะเนี่ยนะครับที่มันจะกรี๊ดนะฮะกรี๊ดหน้าบ้านอ่ะกรี๊ดหน้าใครถ้ามันกรี๊ดหน้าบ้านใครบ้านนั้นก็จะมีคนตายอะไรประมาณนั้นนะครับนะตำนานแบนชี่นะครับโอเคมาโอเคครับตัวต่อมาฮะอารักหน้าแน่นอนดูจากชื่อและใช่ด้วยครับอารักหน้านะฮะเออนะครับดูฮะนี่ครับอารักหน้าฮะนอกจากจะมีเอมเบอร์ลวาเดนแล้วเนี่ยก็ยังจะมีอารักหน้าด้วยนะครับนะสงสัยต้องเจอกันแล้วมั้งสองตัวนี้นะฮะวาเดนกับอารักหน้าครับนะไม่ใช่คนละเกมแล้วมั้งอนูบิสนะครับอันนี้อนูบิสนะครับอนูบิสอนูบิสแอนเวอร์เกอร์อันนี้คืออะไรมนุษย์มดเหรอวะเดี๋ยวมันเป็นมนุษย์มดหรืออะไรฮะคอบเบิลโกเลมเยดเคโกเลมคอบเบอร์สโตนนี่ว่ะครับต่อมาไอตัวหีบนี่ว่ะไอตัวงับเนี่ยฮะมันเป็นปีศาจกล่องครับหรือเรียกสั้นๆว่ามีมิกก็แดกมีมิกเขียนยังไงเนี่ยเนี่ยเนี่ยใช่เลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยมีมิกนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยเห็นไหมอ๋อเป็นกล่องแล้วตอนผมเสกแรกๆมันไม่ใช่กล่องแน่วะเออเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยมีมิกเขียนอย่างเงี้ยเนี่ยมีมิกนะฮะจะเรียกว่ามีมิกก็ได้นะครับโอเคมาผมจะให้ดูแบบนี้ละกันผมจะไม่สู้ให้ดูแล้วเพราะว่าแม่งแต่ละตัวนี่ก็สุดติ่งอะนะฮะโอเคเดี๋ยวโอเคโอ้ยปวดคอเนี่ยโอ้ดีพึ่งแถวแรกนะมีอีกบานครับตอนนี้เดี๋ยวเราเก็บแล้วกันโอเคโอเคครับตัวต่อมานะฮะดูลาฮานครับผมนะก็คืออัศวินไร้หัวนั่นเองนะครับเฮดเลดฮอสแมนอะเรียกกันง่ายๆเลยรู้จักว่าดูลาฮานนะครับที่มันจะเป็นอัศวินไร้หัวนะครับถื
มืออีกข้างนึงถือหัวตัวเองแล้วมืออีกข้างนึงถือดาบครับแล้วก็จะมีม้าม้าตัวสีดำตาแดงๆครับแบบคอยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะออกล่าอะไรประมาณนั้นนะนะดุลฮานครับก็เป็นปีศาจไอ้นี่เหมือนกันอะไรนะไอริสอะไรนั่นแหละนะครับพวกเดียวกันเลยเนี่ยแบนชี่กับดุลฮานเนี่ยพวกเดียวกันเลยก็ว่าได้นะครับโอเคตัวต่อมาครับอะไรเนี่ยดราฟเหรอตัวอะไรวะอ๋อเป็นไอ้นี่น่าจะเป็นฝ่ายดีแน่นอนดูจากทรงแล้วมันจะสู้กันปะวะน่ะอ๋อไม่สู้เหรอเนี่ยมันเป็นทหารครับทหารตัวเตี้ยๆนะเตี้ยๆตัวเตี้ยแต่ตัวหนาครับคุณผู้ชมครับประมาณนั้นแหละนะโอเคตัวต่อมาครับอันนี้ไรเอทน่าจะเป็นไอ้นี่แน่นอนใช่ด้วยฮะเป็นพวกนางไม้อะไรอย่างเงี้ยเออนะครับอยู่ในป่าในเขานะฮะนี่นะฮะแต่ผมไม่รู้ว่า ability มันเป็นยังไงอะนะคือถ้ามานั่งสู้ทีเดียวตัวเนี่ยผมว่ากินเวลาเยอะแน่นอนนะครับโอเคตัวต่อมาครับนี่ตัวอะไรวะแดมแดมอะไรวะแดมเปียเหรอเฮ้ยเฮ้ยตัวนี้ก็ได้อยู่นะเดี๋ยวตัวนี้ก็ได้อยู่นะเฮ้ยก็ได้อยู่นะตัวเนี้ยแต่เท่าที่สังเกตมานะม็อดเนี้ยมันมีแต่สิ่งมีชีวิตที่มันเป็นผู้หญิงนะเว้ยสังเกตดิเซนทอร์แม่งก็เป็นผู้หญิงอารักนาก็ผู้หญิงฮะจริงอันนี้คืออะไรฟลาเวอร์เอ้ยอ๋อเป็นมนุษย์ดอกไม้นี่เองฮะคุณผู้ชมครับถ้าเราคลิกซ้ายเนี่ยมันก็จะเป็นนี่ฮะตัวเตี้ยครับครีปตัวต่อมาเป็นครีปเหรอโหคีปเปอร์อะไรวะเนี่ยเก็ตโลคีปเปอร์แม่งมีตั้งกี่หัวเนี่ย1โอ้หกเจ็ดหัวเลยนะฮะเดี๋ยวลองให้มันระเบิดดูดิมันจะเป็นไงวะระเบิดดิโอ้โห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 กองเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยอะเยอะเยอะไม่ไหวฮะโอเคตัวต่อมาครับก็จะเป็นไซคลอปนะฮะอันนี้ก็เป็นยักษ์ตาเดียวเนาะนะครับนี่นะฮะไซคลอปเอ๊ะทำไมแต่ละตัวมันเป็นเพศหญิงหมดเลยวะม็อดนี้นะครับไม่เข้าใจนะคือดูจากชื่อเนี่ยในความคิดเนี่ยเราอาจจะคิดว่ามันอาจจะเป็นไซคอปแบบนั่นเลยก็ได้แบบยังไงวะอาจจะเป็นไซคอปแบบยักษ์ตัวโตๆตาเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเออแต่ก็ช่างมันนะครับคอปเปอร์สโกนสโตนโกเลมโหอันนี้ตัวใหญ่กว่านึงเว้ยเอนเดอร์ดากอนเกิร์ลแน่นอนครับเป็นผู้หญิงอีกแล้วมันเหมือนอะไรไม่รู้อะโอเคมาอันนี้คือไอเทมทั้งหมดในม็อดนี้ฮะดูดิมันเยอะมันมีเยอะกว่าที่คุณคิดครับแต่ผมหยิบมาให้ดูแค่นี้แหละแม่งเยอะเกินนะฮะโอเคแถวที่3แล้วนะฮะโอเคตัวต่อมาครับฮันเตอร์คือตัวอะไรวะฮันเตอร์อ๋อเป็นนักล่าธนูเองเมอร์เมดอนเออนี่ครับเป็นผู้หญิงใช่ไหมนางเงือกเออมันเป็นนางเงือกนะฮะคุณผู้ชมครับมันเป็นนางเงือกใส่มงกุฎนะครับผมตัวนี้มาแทงโก้อ๋อนางสาวเห็ดนี่หว่านะฮะอันนี้ชื่อนางสาวเห็ดนะฮะคุณผู้ชมครับ นางสาวเห็ดนะครับโคบอยโคโบคือตัวอะไรวะโคโบตัวอะไรไม่รู้ฮะฮาปี้อันนี้ปี้แล้วฮาฮะคุณผู้ชมครับนะคือปี้กันอยู่แล้วก็ฮาก็คือฮาปี้นั่นเองครับนะจะมีปี้ฮะโอ้ยฮาปี้ไอตัวที่เราเจอต้นคลิปนี่หว่าไอตัวที่เราสู้ด้วยนะฮะที่เราไปตีมันนี่ฮะค่ะฮาปี้ของเรานะครับปี้แล้วฮานะฮะโอเคตัวต่อมาเฮ้ยตัวต่อมาแม่งเป็นสัตว์เว้ยเอาเรื่องฮะตัวต่อมาเป็นสัตว์นะครับตัวอะไรไม่รู้ฮะฟูตาอะไรวะเนี่ยฟูตาคุชิออนนะอ๋ออันนี้ญี่ปุ่นแน่นอนนะครับต้องเป็นอะไรสักอย่างอ่ะเป็นปีศาจญี่ปุ่นแน่นอนฮะมีคำว่าออนนะเนี่ยใช่เลยฮะฟุตาคุชิออนนะนะครับไม่รู้ว่าเป็นปีศาจอะไรของประเทศญี่ปุ่นนะฮะโอเคตัวต่อมาครับ Fresh Rich อันนี้คือปีศาจรวยนะฮะปีศาจรวยนะครับ Rich แปลว่ารวยนะฮะ Rich โอเคอ๋อแม่งตายอ้าวแม่งตายหาเฉยเลยอ๋อมันอยู่กลางวันไม่ได้ผมลืมนะ
โอเคตัวต่อมาครับอุ้ยแม่งเริ่มเยอะว่ะ Ender Eye ครับ Ender Eye อุ้ยแม่งเท่ว่ะมันเป็นลูกตา Ender ขนาดใหญ่นะฮะแล้วก็มีปีกนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตปรับนี่ก่อนเออให้แม่งไปให้หมดก่อนเออนะครับเพราะว่าอะไรเดี๋ยวเฟรมเรทมันร่วงนะครับมันเยอะเกินมันจะแหลกนะฮะโอเคมาตัวต่อมาครับชาซาฮุกินอะไรเนี่ยหัวกินอะไรไม่รู้ฮะอ่านไม่ออกอ่านออกดิแต่ว่างงครับว่ามันคือตัวอะไรนะครับโอเคชาแมนดีเมนเตชาแมนครับอันนี้ก็ในฮอนเหมือนกันนะฮะ3ตัวแล้วเนี่ยตัวแรกอะไรอ่ะเอเมอรัลด์วาร์เดนตัวที่2อลักนาตัวที่3ดีเมนเตชาแมนนะครับทุยนะครับแต่ละตัวมีแต่ผู้หญิงนะฮะชาโก้อะไรเนี่ยชาโก้ตัวอะไรวะเฮ้ยเย็ดรู้นี่มันบลัดฮันเตอร์ร่างไอ้นี่นี่ว่าร่างปลาฉลามนะฮะเออนะครับนี่มันบลัดฮันเตอร์ร่างปลาฉลามนี่ว่านะครับเอ้ยไม่ใช่แล้วคนละเกมกันนะครับโอ้โหแต่ละตัวนะฮะนี่ตัวอะไรเนี่ยซาไทเรสตัวอะไรเนี่ยคือบางตัวที่มันชื่อไม่คุ้นก็จะเป็นผู้หญิงหมดเลยนะนายเทลอันนี้ไม่ต้องเสริมฮะก้าวหางนะครับจิงจอกก้าวหางแน่นอนใช่ปะวะอ้าวนี่มันก้าวหางตรงไหนวะเนี่ยไอ้บ้านี่มันหางหรืออะไรวะเนี่ยนะฮะนึกว่าหลังพึ่งนะครับโอ้โหโอเคครับตัวต่อมาฮะอันนี้มิโนทอร์ครับคุณผู้ชมครับโหมิโนทอรัสนี่หว่าไม่ใช่มิโนทอร์นี่มิโนทอร์อยู่นี่ครับอันนี้มิโนทอรัสครับก็จะเป็นผู้หญิงนะฮะนากาอันนี้เป็นงูครับคุณผู้ชมครับเป็นงูนะฮะเออแล้วมันเป็นงูจริงๆด้วยเว้ยมันเป็นงูเลยนะเออเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับมันเป็นงูเลยนะมันไม่ใช่เป็นผู้หญิงเป็นมนุษย์นะเว้ยไม่ใช่ครึ่งมนุษย์ครึ่งงูอะไรเงี้ยโอ้โหแม่งเอ้ยดูดิดูหางมันเว้ยดูมันสั่นดิ๊กๆๆๆนะฮะเดี๋ยวลองให้มันใส่รอบนึงเอ๊ะดิ๊กๆๆๆนะฮะเออนะครับตัวต่อมาฮะเป็นมัมมี่ฮะอุ๊ยเฟรมเรทเริ่มร่วงว่ะนะครับตัวต่อมาเป็นมัมมี่นะฮะอันนี้ก็เห็นไปต้นคลิปแล้วนะที่มันวิ่งมานั่นผมนะครับเป็นมัมมี่ผู้หญิงนะฮะเดี๋ยวปรับเป็นกลางคืนก่อนเป็นมัมมี่ผู้หญิงนี่นะฮะคุณผู้ชมครับมัมมี่ผู้หญิงนะโอเคตัวต่อมาครับมิโนทอร์มิโนทอร์ก็จะตัวเบลเลอร์เลยนะฮะนี่ครับตาแดงๆโหดๆหน่อยนะฮะมิโนทอร์ของเราครับเดี๋ยวลองให้มันตีเราดิผมอยากรู้ว่ามันจะทำอะไรเรายังไงนะฮะโอเคนี่ฮะโอ้ตีติดสโลด้วยเว้ยโหดจริงๆเฮ้ยพอเดี๋ยวตายกันพอดีนะครับโอ้ยโอเคเหลืออีกประมาณกี่แถวอ่ะอีกบึ้มเลยปะโอ้แล้วมีในตัวอีกที่เราจะให้ดูนะฮะเออไม่ใช่กล่องนี้เนี่ยว่ะผิดโอเคหยิบมาให้หมดแล้วกันนะครับโอเคมาตัวต่อมาครับเอ้ยตัวนี้ไปแล้วนี่ว่ะนี่ตัวนี้ไปแล้วหยิบมาทำไมวะเนี่ยนะครับโอเคตัวต่อมาวิชนะครับอันนี้เป็นแม่มดนะฮะคุณผู้ชมครับดูจากชื่อแล้วนะฮะเป็นแม่มดเย็ดเคเย็ดเคก็เท่อะดูดินะฮะแม่มดขี่ไม้กวาดเว้ยนี่ฮะคุณผู้ชมครับนี่แม่งเท่จริงอะโหแม่มดก็ใช้ได้เนี่ยนะครับโอเคครับตัวต่อมาฮะเซลกี้เซลกี้คือตัวอะไรวะคือมันมีแต่ผู้หญิงเว้ยอันนี้ชาแมนเอ้ยชาแมนก็ไปแล้วเนี่ยไซเลนเดี๋ยวเอาตัวที่ไม่คุ้นชื่อมาวิชไปแล้วเซลกี้ไปแล้วสลัดเกิร์ลอันนี้เป็นไอ้นี่แน่เลยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไอ้สลามอ่ะสลามเกิร์ลแล้วกันเรียกงี้แล้วกันนะครับเรียกว่าสลามเกิร์ลแล้วกันดูจากตัวนะฮะเป็นเมือกนะครับเมือกเขียวๆอ่ะนะฮะผมเรียกว่าสลามเกิร์ลดีกว่าฮะโอเคตัวต่อมาไซเลนนะครับอันนี้ไซเลนไอตัวที่มันจะส่งเสียงไอนี้ปะวะผมเกลียดมากเลยเดี๋ยวๆๆไม่เขียนแล้วไม่เกลียดว่ะนะครับโอเคครับตัวต่อมาฮะยูกิออนนะนะครับอันนี้เ
เป็นปีศาจจากประเทศญี่ปุ่นนะครับเป็นปีศาจเลยนะก็ดูจากชื่อครับยูกิออนนะครับก็มันไอยูกิออนนะเนี่ยคือมันเป็นไอ้นี่เว้ยมันเป็นปีศาจสาวหิมะในประเทศญี่ปุ่นนะครับไม่เชื่อลองไปเปิดในนี่ดูใน Google ดูหรือ YouTube ก็ได้นะอันนี้สาระนะครับอันนี้สาระนะเ พิ่งจะมีสาระก็วันนี้นะครับเอ้ยจริงๆอันนี้มันเป็นไอ้นี่นะเว้ยมันเป็นปีศาจสาวหิมะนะครับยูกิออนนะนะฮะไปค้นหาใน YouTube ได้นะฮะหรือ Google นะครับไปลองดูนะครับศึกษาดูฮะปีศาจญี่ปุ่นนะครับมีเยอะแยะนะฮะนี่ฮะก็จะเป็นปีศาจสาวหิมะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะฮะนี่นะครับเนี่ยๆๆนะครับตอนกลางคืนมันก็อยู่เอ้ยตอนกลางวันก็อยู่ได้เหรอวะนะครับเดี๋ยวเราให้มันตีเรารู้ก็ได้อ่ะนี่หูตีมาเดียวครึ่งหลอดนะฮะโอ้โหช็อกเลยฮะเจออย่างนี้นะครับโอเคตัวต่อมาเป็นเยตินะฮะอันนี้เป็นกอริลล่านะฮะกอริลล่าหิมะผมเรียกงี้นะนี่ฮะเยติของเรานะฮะนี่นะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแต่เยติทำไมมันอยู่ทะเลทรายได้วะตัวมันไม่แห้งเหรอวะน่ะนะครับโอเคตัวต่อมาครับสฟินตัวอะไรวะเนี่ยตัวอะไรวะโหเอางี้เลยเหรอตัวอะไรก็ไม่รู้นะฮะดูไม่ออกโอเคตัวต่อมาครับสปริงแก้นตัวอะไรวะเนี่ยเป็นตัวไม้เหรอมันเรียกว่าอะไรดีวะเนี่ย ไม่รู้ครับโอเคครับตัวต่อมาครับซากุบัตนะครับอันนี้ก็มาจากเกมฮอนอีกแล้วฮะตัวที่4แล้วนะฮะซากุบัตนะครับหรือว่าวิลล่านะครับวิลล่าจากเกม ROV นะฮะเอ้ยซากุบัตนะครับนะโอเคหมดแล้วหวัดแม่งก็เป็นทั้งปีนะครับโอเคมาตัวต่อมาครับวิเทอร์คาวนะฮะอันนี้เป็นวัววิเทอร์ครับคุณผู้ชมครับโอ้โคตรเฟี้ยวนะฮะโอ้ยทำไปได้ครับวัววิเทอร์นะฮะโอเคแวร์แคทอันนี้เป็นมนุษย์แมวครับคุณผู้ชมครับดูจากชื่อแล้วแวร์แคทครับทำไมแต่ละตัวนี่มันเป็นผู้หญิงหมดเลยฮะโทษอันนี้เป็นกบฮะมนุษย์กบก็มีด้วยเว้ยนะฮะมนุษย์กบโอ้โหไม่ว่าสิ่งมีชีวิตในมอดนี้แม่งต้องเป็นผู้หญิงหมดเลยฮะห้าตัวแล้ววาเคลลี่ฮะอันนี้ก็มาจากฮอนอีกแล้วนะฮะเออถ้ามีหอกนี่ใช่เลยฮะคุณผู้ชมถ้าถือหอกนี่ใช่วาเคลลี่แน่นอนนะครับโอเคครับตัวสุดท้ายฮะแวมไพร์นะครับนี่ฮะแวมไพร์อยู่กลางวันไม่ได้สวมน้ำหน้านี่นะฮะโอ้ยมีผู้ชายด้วยเว้ยโอ้โหมีผู้ชายเข้ามาด้วยนะฮะตาแดงกล่ำเลยเว้ยนะฮะโอเคมาก็สิ่งมีชีวิตก็หมดไปแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของไอเทมกันเลยนะฮะโอเคไอเทมมันก็จะมีประมาณนี้นะอันนี้ที่เหลือก็เป็นพวกอาหารโกงอาหารกินนะครับโอเคมาเดี๋ยวจะเกมหมดศูนย์แล้วนะครับมาอันนี้คืออะไร Golden Apple Pie Slice ลองกินดูครับเย้ yeah! กินแล้วได้ Buff Absorption แล้วก็ Regeneration แล้วก็ Resistance นะครับโอเคมาโหอุ้ยแม่งมากันเป็นกองทัพเลยเว้ยEnder Step ใช้ไงวะเอ้ยใช้ไงอ่ะใช้ไงวะเนี่ยอุ้ยเจ็บ Base Step เฮ้ยไอ้พวกนี้มันใช้ไงวะฮัลโหลมันเป็นคาถาหรืออะไรอุ้ยแม่งมาแล้วแม่งมาแล้วเดี๋ยวทิ้งก่อนไฟแพลนเหรออันนี้ตีติดไฟใช่ไหมโอ้โหเยอะ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 อันนี้เพิ่มเบลใช่ไหมใจเย็นพี่ใจเย็นพี่ใจเย็นจะตายโอ้โหเยอะเกินอันนี้คือติดไฟใช่ไหมอันนี้คือตีติดสโลแน่นอนให้ด้วยฮะตีติดสโลฮะโอเคโอ้ของไม่เยอะมากไอ้พวกนี้มันนี่ใช่ไหมบุ๊กออบิเตอร์ใช้ไงวะเป็น in main hand คืออะไรวะใช้ไงอ่ะมันใช้ไงอ้าวใช้ไม่เป็นนะครับโอเคนะฮะก็
จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับมอดกิมมอร์ออฟไกอาร์ทรีนะครับก็มอดนี้เป็นของเวอร์ชัน 1.10.2 นะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากเล่นมอดนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์โหลดเอาไว้ใต้คลิปเลยนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ